ดไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครวินาจะได้เกลียดแค้นเรานายเป็นคนทำร้ายครอบครัวเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรือจะคิดว่าข้าบ้าล่ะถึงข้าจะบ้านางคงจะพาข้าไปหาหมอล่ะทำไมต้องขังข้าเอาไว้อย่างนี้มาแผลที่ใบหน้าข้านางเป็นคนทำข้าเองข้าจะแก้มาท้ายแล้วไปจากที่นี่กันเถอะโซ่เส้นใหญ่นี้จะแก้ได้ยังไงอุ้ยเดี๋ยวต้องหนีไปเถอะถ้าเย็นหงจับเจ้าได้คงจะไม่ปล่อยเจ้าแน่เลยนะรีบไปสิไม่ได้หรอกไปเสียแล้วเขาเหมือนข้ามันจนป่านนี้แล้วเขาจะหนีไปคนเดียวได้ยังไงจะหนีก็หนีด้วยกันสิโอ้จะหนีไปก่อนเถอะแต่คนเห็นเขาก็จะจับเจ้าไปด้วยนะรีบไปสิไปประตูห้องเฟิร์นไปเลยหลบไปก่อนหลบไปมันยังไงอะไปดูสิครับให้ทำไมประตูไว้ใครปานเฮ้ยเดี๋ยวดูที่ในตัวมันมีกุญแจไหมเร็วเข้าเร็วสิเร็วปฏิเสธข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าชักสงสัยเจ้าจริงใจกับข้าหรือเปล่าเถอะพอข้าได้จดหมายท่านให้ข้ามาพบข้าก็รีบมาแล้วไงล่ะหรือว่าข้าทำอย่างนี้ยังไม่จริงใจพออีกก็ข้าบอกแล้วไงตราบใดที่ยังไม่ได้แก้แค้นข้าไม่มีใจจะคิดเรื่องอื่นได้หรอกถ้าหากว่าถ้าว่าท่านต้องการตัวของข้าก็น่าจะช่วยข้านะข้าไม่เพียงอยากได้ตัวเจ้าอยากได้หัวใจเจ้าด้วยนายท่าน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 ครับมีอะไรนายท่านครับตะโกนโต้มารายงานนะครับบอกว่ามีคนช่วยตู่หวนคังไปแล้วครับเอาละออกไปได้แล้วครับนายท่านได้ยินแล้วนะตู่หวนคังหิวโหยมาตั้งหลายวันแล้วอีกทั้งถูกเราทำร้ายจนบาดเจ็บหนีไปไม่ได้ไกลหรอก
ยังไม่หากำลังคนให้กับข้าอีกล่ะไปช่วยตามจับเขาไงมาเด็ดสิเข้าไปได้ก่อนเถอะวิญญาณทั้งหลายโปรดอโหสิด้วยอภัยที่เราสองผัวเมียล่วงเกินเราสองผัวเมียกำลังเข้าตาจุนถ้าหากพ้นเคราะห์นี้ได้ต่อไปจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาขมาต่อพวกท่านเหมือนค่ะกินซะรีบกินสิคะเดี๋ยวค่ะข้าจะหาน้ำให้นะไม่นึกเลยข้าตู้เหมือนคักจะมีสภาพอย่างนี้มาแย่งเครื่องเส้นของคนตายเวรเนี่ยเพราะข้าทำร้ายเจ้าก็ไม่ดีเองเป็นความผิดของข้าคนเดียวเวรข้างมาจนป่านนี้แล้วอย่าพูดเรื่องนี้เลยค่ะเราไปหาที่เท้าเปาให้ท่านคืนความเป็นธรรมให้เถอะค่ะใช่ให้แต่เท้าเปาช่วยเราถ้าจะไม่ให้ท่านแม่ลุงฟุกสุขโหนต้องตายเปล่าหรอก จะต้องจับนางงูเห่าเยี่ยนหงดำเนินคดีแล้วตามหาลูกสาวของเราไปหาวิเออไอ้พวกเจ้าเห็นตัววันครั้งหรือเปล่านะฮะเห็นแล้วมาตามมาแล้วล่ะทางด้านโน้นซะทำไงดีผู้เลี้ยงข้าสมควรตายเลยนะแต่จะไม่ให้เจ้าเดือดร้อนกับข้าด้วยหรอกข้าจะล่อพวกมันจะช่วยโอกาสหนีไปก็แล้วกันนี่อย่านะเวรข้าถ้าจะไปนะถ้าไปไม่ได้นะถ้าจะไปก็ให้ข้าไปเองท่านตายแล้วข้าจะทำยังไงให้ข้าไปเถอะผู้เลี้ยงอย่านะอย่าโง่อย่างนี้สิเวรข้าสวรรค์ไม่สิ้นปราณีโดยแอบอยู่ในโลกก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวสิเร็วหน้าเร็วเขาสิถ้าเห็นว่าข้าเป็นเมียเนี่ยจะต้องเชื่อฟังข้านะลงไปสิตัวลงไปสิข้าขอร้องข้าขอร้องนะเดี๋ยวเขาสิหาจนทั่วก็ไม่เห็นเลยอ่ะลงไปสิไปเลยไป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 พี่อะไรกันบ่หน่อยคนอะไรปอดแหกจังเลยนะมันนางเองอ่ะจับเอาไว้เลยข้าวนี่แล้วนี่การล่ะเนี่ยพี่ใหญ่คิดจะไปไหนล่ะเมื่อกี้ข้าก็ตามหาท่านอยู่นะจ๊ะพี่รู้ไหมหลังจากท่านแม่ตายแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอาละวาดแทบทุกคืนตอนนี้ยังหนีออกจากบ้านอีกแล้วพี่รู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนล่ะเราช่วยกันตามเขากลับบ้านเถอะ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพี่ว่าดีไหมจ๊ะพี่ใหญ่เป็นอะไรอ่ะทำไมเหรอดูเหมือนกลัวมากนะเนี่ยทำไมไม่ตอบข้าล่ะตอบข้าสิสารเลวจะยอมปกป้องผู้ชายสารเลวทำให้ลูกผู้หญิงขายหน้าหมดเลยเมื่อกี้น่ะออกมาจากข้างในแสดงว่าเขาต้องอยู่ข้างในแน่เลยยืนอยู่ทำไมล่ะเขาไปจับมาสิครับไม่ต้องหาเลยสามีข้าตายแล้วไม่ต้องหาหรอกงั้นเหรองั้นคนที่ตายแล้วเขาจะต้องอยู่ข้างในโรงแน่พวกเจ้ายืนอยู่ทำไมล่ะนายเพื่อให้เจ้ามาช่วยข้าจับคนยังไงล่ะใช่เอาไงเข้าไปแล้วครับเข้าอย่านะถอยไปขาลงเถอะโอ้ยมันจับคนจับเนี่ยอย่านะใส่นะวันข้างตายแล้วทำไมจะยังไม่ยอมเลิกราอีกเสือปีของเจ้าก็ตายไปแล้วอย่าพูดถึงเสือปีของข้าเจ้าไม่คู่ควรหรอกพวกเจ้าทุกคนไม่คู่ควรจะพูดถึงหาจนทั่วแล้วก็ไม่เห็นเมียนะแล้วนี่อะไรเนี่ยจะเปิดฝาลงไปหาเรื่องไงฮะบอกมาดีกว่านะฟังเพลงเดี๋ยวทำไมอ่ะรู้สึกว่าโรงนี่เปิดอ้าอยู่นะเดี๋ยวเอามาดิเอาโคมไฟมาส่องหน่อยสิเร็วเอางั้นนะอย่าโอ้โหโอ้โหเสียวไปดีกว่าไม่ถูกกันมือว่าไม่ยุ่งเลยชูคอชะรีบออกมาทำไมกันพวกเจ้ากลัวเหรอเปล่าหรอกครับคือเราไม่ได้กลัวเราหาจนทั่วแล้วแต่ไม่เจอสักกะโลงอ่ะเนาะจริงเหรอข้าบอกแล้วไงสามีของข้าจะตายไปแล้วจะคุณจะวางมือได้แล้วจะทำตระกูลตู้พินาศย่อยยับแล้วจะหายแค้นได้แล้วดิในใจของเจ้าตระกูลตู้คือชีวิตของเจ้าแต่ในใจของข้าเสี่ยวปี้คือชีวิตของข้าตอนนี้ชีวิตข้าก็จบสิ้นแล้วแต่ตระกูลตู้ยังไม่ยอมพินาศยินหงเวียนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวียนก็ปล่อยพวกเราไปซะเถอะพวกเราเหรอก็ไหนบอกว่าท่านพี่ตายไปแล้วยังไงล่ะจะมีเราที่ไหนอีกฮะคือว่าจะมีผู้ชายคนอื่นไม่นะจะว่ายังไงก็ตามใจสิพวกเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมนางมีผู้ชายคนอื่นน่ะค่ะทำไมท่านพี่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าล่ะข้าบอกว่าตายก็ตายแล้วสิหรือว่าเจ้าจะไม่เชื่ออีกไม่เชื่อก็ตามใจเจ้าสิข้าเชื่อทำไมจะไม่เชื่อล่ะเจ้าเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นทำให้ท่านพี่ตายอ่ะข้าเปล่านะ พวกเจ้าจับนางกลับไปแล้วก็ไปบอกในอำเภอนางฆาตกรรมสามีครับลี่หุ่ยเหนียง
ไม่ว่ายังไงต้องตามหาตู่วันคังให้พบครับได้ครับไม่ต้องหาแล้วข้าสารภาพที่นี่เข้าเขตจิวโจหรือยังเรียนได้ถาวถึงเขตจิวโจแล้วครับอีกไม่ไกลจะถึงลานประหารแล้วองครักษ์จันทร์อัญเชิญกระบี่อัยสิทธิ์ตรงไปที่ลานประหารแล้วเราจะตามไปครับความผิดที่ฆาตกรรมสามีที่เธอเปล่าสามีข้าน้อยยังไม่ตายแล้วจะพบศพของสามีนางหรือยังเรียนใต้เท้าพบแล้วครับตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนเผาไปแล้วครับผู้คนเกี่ยวข้องกับรายงานสัปเหร่อให้ไปที่ศาลไทฟงข้าจะทำการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสำนวนคดีหลี่หุ่ยเหนียงฆาตกรรมสามีในนั้นมีหลายจุดที่คลุมเครือข้าเองไม่อยากสังหารคนผิดจึงได้ทำการสืบสวนคดีนี้ใหม่โจเยี่ยนหงจะฟ้องว่าหลี่หุ่ยเหนียงฆาตกรรมสามีตู้เหวินคังมีหลักฐานอะไรแต่เท้าเป่าคนร้ายไม่ทันถูกทรมานก็สารภาพในคำให้การบนศาลหรือจะเป็นเท็จไปได้ก็ที่เท้าเปล่าตอนนั้นพวกเขาพยายามสอบถามข้น้อยถึงร่องรอยของสามีค่ะข้น้อยรู้ว่าพวกเขาจะทำร้ายสามีค่ะก็จึงได้บอกเขาไปว่าสามีข้าตายไปแล้วพวกเขาจะได้เลิกถามข้าอีกค่ะ
จ้ายืนกรานว่าสามีข้ายังไม่ตายแต่เราได้พบศพของเขาที่หน้าผาหรือว่านี่ไม่ใช่หลักฐานอีกแล้วคะเป็นไปไม่ได้เจ้าโกหกเจ้าโกหกลิวเหนียงอยู่ในความสงบค่ะแต่ถ้าโจเยี่ยนหงจะแน่ใจหรือว่าศพนั้นคือตู้เหมือนคังแน่ใจคะนั่นคือสามีของข้าตู้เหมือนคังตระกูลตู้นับว่ามีหน้ามีตาทำไมไม่นำศพสามีไปฝังให้ดีแต่กลับนำไปเผาแทนเรียนได้เท้าเป่าตอนที่ข้าน้อยติดตามหาศพสามีอยู่ได้พบว่าบนร่างของเขาเน่าเปื่อยไปแล้วดังนั้นข้าน้อยจะตัดสินใจนำศพไปเผาแทนค่ะใต้ท้าควงแล้วศพของตู้หวนคังถูกพบอยู่ใต้หน้าผามรณะใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมรายงานของสัปเหร่อบอกว่านอกจากหัวถูกกระแทกอย่างแรงไม่มีบาดแผลที่ไหนอีกไม่มีกระดูกหักสักแห่งตกลงหน้าผาที่สูงแต่ศพอยู่ในสภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรียนใต้เท้าอยู่ใต้หน้าผานั้นเป็นบึงน้ำใหญ่ครับเจ้าเป็นคนพบศพของตู้เหวินคังใช่ไหมเรียนใต้เท้าศพตู้เหวินคังนั้นผู้ใต้บัญชาของข้าเฉินกวงเป็นผู้พบมือปราบเฉินตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงเรียนใต้เท้าเป่าตอนที่ข้าน้อยลงไปถึงข้างล่างหน้าผานั้นพบว่าศพของตู้เหวินคังลอยอยู่ในบึงนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งตกน้ำดังนั้นจึงไม่พบบาดแผลใดๆในตัวเขาครับท่านกงสุลเรียนใต้เท้าตกจากหน้าผาที่สูงชันถึงพันศอกต่อให้มีน้ำรองรับอยู่เบื้องล่างร่างกายคนไม่อาจทนกับแรงกระแทกแรงๆได้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบาดแผลใดๆเมื่อปราบเฉินมีอะไรจะพูดอีกคือเรียนใต้เท้ามีคนที่ชื่อตู้เหวินคังบอกเกี่ยวข้องกับคดีนี้ขอพบใต้เท้าขอรับเบิกตัวเข้ามาขอรับเหวินคังหุยเหนียงหุยเหนียงเหวินคังหุยเหนียงข้าน้อยตู้เหวินคังกราบท่านป่าบุญจิตตู้เหวินคังทำไมจะเพิ่งมาปรากฏตัวในตอนนี้จะรู้ไหมระหว่างนี้ได้เกิดอะไรกันขึ้นเรียนใต้เท้าข้าน้องเพิ่งจะรู้ไม่นานหุยเหนียงถูกนางอสรพิษปรักปรำทำร้ายดังนั้นจึงได้รีบมาช่วยแล้วที่ผ่านไปหลายวันน่ะเจ้าอยู่ที่ไหนในคืนนั้นข้ากับหุยเหนียงเพื่อจะหลบหนีนางอสรพิษกับเจ้าขุนกับการตามรากของในอำเภอหมดหนทางหนีจึงได้แอบอยู่ในโลงศพเพื่อเอาตัวรอดให้พ้นความตายจากนั้นข้าน้อยไม่รู้สึกตัวสลบไปตอนนั้นเจ้าป่วยเป็นอะไรที่เขาป่วยก็คือเป็นโรคบ้าค่ะโจเย็นหงข้าไม่ได้ถามเจ้าเรียนใต้เท้าเพราะในช่วงที่ผ่านมาข้าน้อยถูกนางอสรพิษขังในห้องเก็บฟืนซ้ำยังถูกนางทุบตีทรมานอีกแต่ละวันจะให้กินข้าวมื้อเดียวดังนั้นข้าจึงไร้เรี่ยวแรงหมดสติไปพอจะหมดสติไปต่อจากนั้นเป็นยังไงพอข้ารู้สึกตัวตอนอยู่ในโรงศพข้าก็ไม่เห็นหุ่ยเนียงแล้วดังนั้นจึงได้ไปตามหาต่อมาพอไปถึงหน้าบ้านชาวนาข้าจึงหมดสติไปอีก3วันโชคดีชาวนาใจดีช่วยเอาไว้พอฟื้นขึ้นมาข้าสื่อจนได้รู้ที่จริงนางอสรพิษมันปรักปรำให้ร้ายหุ่ยเหนียงดังนั้นข้าจึงได้รีบร้อนมาเหวินคังตัวเหวินคังในเมื่อเจ้ากำลังไม่สบายข้าอนุญาตให้เจ้านั่งลงตอบคำถามได้เก้าอี้ครับ
ขอบคุณใต้เท้าขอบคุณใต้เท้าค่ะโจวนคังเจ้าบอกว่าโจเยี่ยนหงทุบตีทำร้ายเจ้ามันเพราะอะไรก็เพื่อแก้แค้นแก้แค้นอะไรแก้แค้นฆ่าลูกสาวเขาทำให้ลูกสาวข้าตายดังนั้นข้าจะคนตระกูลตู้ตายด้วยกันหมดถ้าเป็นอย่างนี้ที่ลีหุยเหนียงกับโกเทียนเอินถูกหาว่าเป็นชู้เป็นการกระทำของเจ้าสิใช่แล้วสาวชัยสุหวนจะเป็นคนว่าจ้างคนสังหารเหรอใช่จะว่าจ้างใครสังหารนางขวงหมิงไห่ท่านรู้หรือเปล่าข้าเกลียดผู้ชายที่เอาแต่ตัวรอดไม่มีความกล้าหาญโจเยนหงพูดให้ชัดเจนเรนใต้เท้าก็นางอสรพิษนี่สมรู้ร่วมคิดกับนายอำเภอเจ้าก็หกนางอสรพิษนี่เป็นคนบอกข้าเองโจเยนหงใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะทำไมอย่างนั้นลำพังข้าคนเดียวจะทำอะไรได้มากมายอย่างนั้นกงมิงไฮใต้เท้านางโกหกนางกำลังโกหกอย่าเชื่อนางนะกงหมิงไฮในรายงานของสัปเหร่อชื่อคนก็ถูกแก้ไขใหม่ข้าคิดว่าในช่วงที่ก็ให้ส่งมอบคดีให้ศาลไข่ฟงมันกระทันหันจะแก้ไขไม่ทันดังนั้นจึงเอาผลชันสูตรใบเก่าของคนอื่นเปลี่ยนชื่อของผู้ตายเป็นความจริงไหมไม่จริงถ้าหากไม่จริงแล้วทำไมตู้เหวินคังมาอยู่ในศาลนี้เจ้าจะอธิบายยังไงคือท่านก็สารภาพเถอะนะเนื่องมาคดีนี้อยู่ในมือของท่านเป่าบุญจินแล้วเกรงว่าคงจะหนีไม่พ้นแน่ท่านก็สารภาพความจริงออกมาอย่าให้เสียเวลาเลยนี่นางแพทย์สยามข้าจะบอกให้นะข้าไม่เคยคิดจะเป็นเมียของท่านเขาทำไปทุกอย่างเพื่อหลอกใช้ท่านแก้แค้นกับลูกสาวข้าเท่านั้นเองนางสารแล้วคุมตัวข่วงหมิงไห่เฉินกวงไปขังไปรอการสอบสวนครับไม่จริงใต้เท้าไปไปไปใต้เท้าไม่จริงนะครับใต้เท้ากระไปใต้เท้าโจเยี่ยนหงจริงอยู่เจ้าสารภาพความจริงดูเจ้าไม่สะทกสะท้านเลยไม่เหมือนกับสำนึกในความผิดหรือว่าเจ้ายังไม่สำนึกอีกข้ามีความผิดอะไรล่ะบังอาจตระกูลตู้ต้องพินาศย่อยยับพระเจ้ากัวเทียนเอินและสาวชายสุหวนนอกจากสองคนนี้แล้วตู้ฟุและตู้หงซึเพราะเจ้าเขาต้องตายอย่างไร้ความผิดเจ้าสมคบกับนายอำเภอทำลายชีวิตผู้อื่นใช้วิธีการเช่นนี้ร้ายกว่าอสรพิษอีกร้ายกว่าอสรพิษบังอาจข้าเป็นอสรพิษตั้งแต่เกิดเหรอเพราะข้าเกิดมาฐานะยากจนขายเต้าหู้เลี้ยงชีพจึงเป็นคนใต้ต่ำหยาบช้าแล้วนางล่ะนางอยู่ในตระกูลมั่งมีต้องเป็นกุลสตรีเป็นหูหญิงเชิดหน้าชูตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคดีนี้เล่าติดเธอเปล่าในเมื่อข้าเป็นนักโทษแล้วแต่ข้าก็คิดว่าข้าคงมีสิทธิ์จะร้องทุกข์ได้เหมือนกันเจ้าจะร้องทุกข์ใครตู้เหวินคังโจเยียนหงลูกสาวเจ้าตายเพราะล้มป่วยไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับใครเหรอข้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุผลที่ตระกูลตู้ต้องมาพบจุดจบเช่นนี้เขาไม่เพียงทำให้ลูกข้าตายไปยังทำให้ข้าต้องอดสู
แม่ข้าตรอมใจตายตู่เหวินคังความเสแสร้งของเจ้าในวันนั้นช่วยเหลือเราสองคนแม่ลูกหลอกลวงหัวใจข้าก่อนที่เจ้าจะไปยังสัญญากับข้าจะกลับไปขอร้องเมียเจ้าให้รับข้าเป็นเมียน้อยเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะเป็นความจริงไหมแต่เท้าเปล่าท่านก็เห็นนะคะเขาไม่กล้าพอจะตอบคำถามของข้านั่นแสดงว่าในตอนนั้นเขาเพียงแต่นึกสนุกส่วนข้าน้อยมอบกายและใจให้กับเขาไม่เคยคิดนอกใจพอข้าตั้งครรภ์กับเขาแม่ข้าก็ไม่ยอมให้ข้ากำเนิดลูกแต่ยังไงข้าก็ไม่ยอมข้าต้องเห็นแม่ตรอมใจตายต่อหน้าข้าข้าอุ้มท้อง10 เดือนถูกชาวบ้านประณามยามเหยียดข้าแต่ข้าก็ให้กำเนิดลูกออกมาแล้วต่อมาไม่นานข้าได้พาลูกสาวไปหาพ่อที่ไร้จิตสำนึกระหว่างทางเราสองคนแม่ลูกถูกโรคภัยเบียดเบียนต้องขอทานเลี้ยงชีวิตแต่ในใจของข้าหวังอยู่ว่าจะได้พ่อของลูกเร็วๆเราสองแม่ลูกจะได้พึ่งพาแต่ไม่นึกเลยพอข้าไปถึงหน้าตระกูลตู้พวกเขาทำไงกับเราเขาไม่ให้เราเข้าตระกูลตู้ตู้เหวินคังเป็นลูกล้มป่วยหนักต่อหน้าครับแต่ปล่อยให้เราตากฝนอยู่ข้างนอกซ้ำเอาเงินขับไล่เราไปเอาเงินฟาดหัวแต่ข้าไม่ใช่โสเภณีข้าก็หวังแต่ว่าหวังว่าเขาจะยอมรับลูกสาวของเขาเท่านั้นเองลูกสาวของข้าตอนที่หัดพูดคำแรกคำแรกที่ข้าสอนเขาที่เขาพูดก็คือไอ้เรียกพ่อเพราะเขาหวังว่าต่อไปลูกจะได้พบกับพ่อแล้วลูกจะได้เรียกเขาว่าพ่อแต่ว่าพ่อลูกเข้าตระกูลตู่เขาก็ตายไปไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวหลังจากลูกสาวเขาตายไม่ได้ฝังอยู่ในสุสานตระกูลตู้แต่กลับถูกฝังกลางป่าเขาอยู่ในหลุมเล็กๆแต่ว่าพวกเขาลูกของพวกเขาอยู่อย่างสุขสบายแต่แม่เท่าตู้ไม่เคยเห็นข้าเป็นลูกสะใภ้ในสายตาเขาข้าไม่ต่างจากสาวใช้คนหนึ่งเขาทุกคนในตระกูลตู้คิดว่าเขารับข้าเอาไว้ก็มีพระคุณต่อข้าเป็นพระคุณอะไรกันก็ต้องทนดูสิหน้าพวกเขาจะให้ข้าทำยังไงข้าทนได้ยังไงกันโจเยี่ยนหงจริงอยู่ชีวิตเจ้าน่าสงสารแต่เพราะเหตุนี้เจ้าเค้นฆ่าคนดีฟ้าดินไม่อาจอภัยได้ข้าเองก็ไม่อาจให้อภัยได้ที่เธอเปล่ากฎหมายบ้านเมืองเคยบัญญัติโทษผู้ชายเจ้าชู้หลายใจบ้างหรือเปล่าแล้วที่เธอไม่มีกฎหมายนี่หรอกก็เพราะข้าน้อยรู้ไม่มีกฎหมายนี้ดังนั้นจะได้คิดหาหนทางเอาเองคืนความเป็นธรรมให้กับตัวเองและกับลูกสาวข้าผิดไปแล้วข้าเป็นฝ่ายผิดต่อเจ้าข้าทำร้ายชีวิตของเจ้าตอนนั้นข้าคิดว่าเจ้าเป็นหญิงใจง่ายดังนั้นข้าจึงไม่ได้ใส่ใจเลยถ้าหากข้ารู้ว่าเจ้าซื่อสัตย์และใจเดียว
เรื่องเลวร้ายอย่างนี้ข้าคงจะไม่ทำแน่ข้าจะคืนความเป็นธรรมให้ข้าจะคืนความเป็นธรรมให้เจ้าแต่เจ้าก็ทำลายตระกูลตู้ไปแล้วทำให้ข้าบ้านแตกสลายขาดลูกเมียต้องพลัดพรากปากกันไปข้าจะขอความเป็นธรรมจากใครล่ะจองเวรจองกรรมเมื่อไรจะสิ้นสุดยุติไปเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะจะช่างได้ยังไงกันข้าตายก็ไม่เสียใจแต่ข้าเป็นผีข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าโจเย็นหงคนก็ตายไปแล้วเจ้ายังอาฆาตพยาบาทมีผลดีอะไรกับเจ้าติดตาเปล่าก็ท่านไม่ใช่ข้านี่ท่านจะรู้ความขมขื่นของข้าได้ยังไงจริงอยู่ความแค้นนี้ข้าไม่อาจแก้แค้นได้หมดแต่คนหนึ่งเป็นทุนสองคนคือกำไรเสี่ยพี่ของข้านับว่าไม่ตายเปล่าข้าน้อยรู้ว่าไม่อาจจะพ้นความตายได้แต่ใครขอแต่เธอเปล่าตัดสินประหารข้าบนมะรืนนี้เถอะนะมันเพราะอะไรล่ะเพราะมะรืนนี้ครบรอบวันตายของลูกข้าดูตอนต่อไปได้ที่ MV Hub